สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองโอเดสซาเมืองท่าริมชายฝั่งทะเลดำเมื่อคืนวันที่6มีนาคม2567ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายด้วยกันโดยขีปนาวุธลูกนี้ยังตกห่างจากขบวนรถของทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ประธานาธิบดีของยูเครนและทางด้านคิเรียคอสมิตาสกีสนายกรัฐมนตรีของกรีซเพียง500เมตรเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าขบวนรถของผู้นำทั้งสองคนสามารถรู้สึกได้ถึงแรงกระแทกและเห็นกลุ่มควันจากระเบิดขณะที่ทางด้านดิมิโทรเพเทนซุกโฆษกของกองทัพเรือยูเครนบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บอีกหลายรายแต่วโลดิเมียร์เซเลนกี้กับทางด้านผู้นำของกรีซนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้ได้ออกมาเปิดเผยทีหลังนะครับว่าเขาอยู่ใกล้พอที่จะเห็นและได้ยินเสียงระเบิดเราเห็นการโจมตีในวันนี้คุณสามารถเห็นได้ว่าเรากำลังรับมือกับใครอยู่พวกเขาไม่สนว่าจะโจมตีที่ไหนมีผู้เสียชีวิตในวันนี้ผมยังไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดแต่ผมรู้ว่ามีคนตายและมีคนที่ได้รับบาดเจ็บผู้นำยูเครนยังได้ใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกนั้นส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศมาเพิ่มเราจำเป็นต้องป้องกันตนเองเป็นอันดับแรกวิธีการที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศนี่เป็นคำพูดของวลาดิเมียร์เซเลนกี้นะครับในการเรียกร้องไปยังชาติตะวันตกที่เป็นพันธมิตรของยูเครนให้ร่วมสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนทางด้านผู้นำของกรีซกล่าวว่าเซเลนกี้นั้นกำลังพาเขาทัวร์เมืองโอเดสซาซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการต่อสู้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงไซเรนเตือนการโจมตีทางอากาศดังขึ้นอย่างสนั่นหวั่นไหวไม่นานหลังจากนั้นขณะที่เรากำลังขึ้นรถเราได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นนายกรัฐมนตรีของกรีซบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ย้ำเตือนเราได้ดีที่สุดว่ากำลังมีสงครามจริงๆและมันกำลังเกิดขึ้นที่นั่นทุกวันคือสงครามซึ่งไม่เพียงแต่กระทบพื้นที่แนวหน้าและเหล่าทหารมันยังกระทบกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นคุณผู้ชมครับทางด้านฝั่งของวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นได้พาทางด้านนายกรัฐมนตรีของกรีซไปดูความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองกำลังของเขาโจมตีโรงเก็บโดรนแห่งหนึ่งของกองทัพเรือยูเครนบริเวณท่าเรือดังกล่าวพร้อมระบุด้วยว่าการโจมตีประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือริมทะเลดำของยูเครนตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งจะยกระดับการโจมตีมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2566ครั้งนี้รัสเซียถอนตัวออกจากข้อตกลงที่มีสหประชาชาติเป็นคนกลางโดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นการเปิดทางให้เรือขนส่งธัญพืชยูเครนสัญจรเข้าออกอย่างปลอดภัยและให้ยูเครนนั้นจัดตั้งแนวกันชนการส่งออกของตนเองผู้บัญชาการรายหนึ่งของกองทัพเรือยูเครนกล่าวระหว่างร่วมตรวจเยี่ยมเมืองแห่งนี้ว่านับตั้งแต่นั้นรัสเซียได้ทำการโจมตีด้วยโดรนมากกว่า880ลำและขีปนาวุธมากกว่า170ลูกเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคโอเดสซาเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปโพสต์ข้อความบน X แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีว่าไม่มีใครยอมจำนนต่อความพยายามก่อการร้ายรอบใหม่นี้แน่นอนว่าไม่ใช่สองผู้นำที่อยู่ในพื้นที่หรือประชาชนชาวยูเครนและก็ผู้กล้าหาญที่ผ่านมากรีซสมาชิกนาโตและพันธมิตรเก่าแก่ที่สนับสนุนเสนอตัวเข้าร่วมนาโตและสหภาพยุโรปของยูเครนเคยเสนอมอบการช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเช่นกันระหว่างการเดินทางเยือนเมื่อวันที่6มีนาคม2566ที่ผ่านมานั้นผู้นำของกรีซก็เน้นย้ำว่ากรีซจะเดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องหาอินเทอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องหาอินเทอร์นิวด้วยครับ